พี่น้องครับพระเจ้าให้เราแต่ละคนเนี่ยมีอาชีพที่ไม่เหมือนกันมีลักษณะมีความชอบมีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่พระเจ้าไม่ให้เรามีลักษณะนี้ไม่ใช่อยู่แค่นี้ในโลกแล้วก็จบไปเลยแต่พระเจ้ามีเดสตินีที่พระเจ้าให้แต่ละคนแม้ไม่เหมือนกันแต่มีเป้าเดียวกันนั่นก็คือทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูสำเร็จพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราทั้งหลายถวายเกียรติแด่พระองค์ไม่ว่าเราจะมีอาชีพแบบไหนในฐานะที่ผมเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยแล้วก็เจอพี่น้องที่มาจากต่างประเทศมิชชันนารีหลายคนมาแล้วก็ถามคำถามผมคำถามเดียวกันก็คือว่าทำไมเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยถึง180-190ปีแล้วคริสเตียนในประเทศไทยจึงมีน้อยอยู่พี่น้องที่รักครับไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้แต่ผมมีคำตอบพี่น้องรู้เปล่าว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้คือเป้าหมายที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราไปแต่เราไปไม่ถึงเพราะอะไรเพราะซาตานมันใช้อุปกรณ์หลายอย่างที่จะขัดขวางไม่ให้เราไปสู่จุดนั้นได้บางครั้งมันใช้ตัวเราความชอบและนิสัยพื้นภูมิและเหมือนกับวันนี้ที่นักอธิษฐานได้พูดกับเราใช่ไหมครับมีบาดแผลอยู่ในชีวิตแล้วทำให้เราไปไม่ถึงเดสตินีของเราได้พื้นภูมิของเราความเจ็บปวดของเราและอีกหลายอย่างแต่พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าการที่จะไปสู่เดสตินีของเราที่พระเจ้าให้กับเรานั้นมันอยู่ในพระวจนะธรรมเรียบร้อยหมดแล้วปัญหาคือเราไม่เข้าใจและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราและเป็นนิมิตของคริสตจักรแห่งนี้ก็คือว่าและเป็นคำตอบของผมสำหรับมิชชันนารีเหล่านั้นก็คือว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสาวกของพระคริสต์พี่น้องผมบอกกับพวกเราว่าถ้าเราทุกคนในที่นี้นะเป็นสาวกของพระคริสต์นะพี่น้องผมรับรองเราไปจนถึงเดสตินีนั้นเต็มที่ผมเป็นหมอพี่เราเที่ยวกับพระเจ้าไม่ต้องการให้ผมเป็นเพียงแต่เรียนมา10ปี15ปีทำงานที่โรงพยาบาลมีลูกแล้วก็ตายไปแค่นั้นเองเหรอบางคนเป็นวิศวะบางคนเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับบางคนเป็นข้าราชการพี่น้องท่านมีแค่ชีวิตแค่นี้เหรอไม่ใช่พระเจ้าให้เราเป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจเป็นหมอแบบผมเป็นวิศวกรเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเป็นแม่บ้านอันนี้เป็นงานที่พระเจ้าให้แต่นี่เป็นเพียงแต่การสนับสนุนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่พระเจ้าต้องการให้เราไปจนถึงเดสตินีของเราในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระคริสต์และถ้าท่านเข้าใจการเป็นสาวกของพระคริสต์อย่างแท้จริงและทั้งหมดแล้วท่านจะไปจนถึงเดสตินีได้คำถามที่ผมอยากจะถามพวกเราก็คือในขณะนี้ว่าพี่น้องแฮปปี้ไหมชีวิตของท่านอยู่ขณะนี้อายุเท่าไหร่อาจจะเป็นเด็กนักเรียนเมื่อกี้ผมถามฮอตว่าเฮ้ยวันนี้ฮอตมาแล้วก็จะเข้าคณะอะไรบางคนในที่นี้กำลังรอจะตัดสินใจว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยคณะอะไรบางคนในที่นี้กำลังเกษียณบางคนในที่นี้กำลังทำงานอยู่บางคนในที่นี้กำลังมีปัญหาการเงินพี่น้องครับทั้งหมดนี้แค่นี้เหรอไม่ใช่แต่พระเจ้าต้องการให้เราไปแต่เราจะไปจนสุดศักยภาพไปจนถึงเดสตินีของเราเมื่อเราเป็นสาวกของพระคริสต์เราต้องเข้าใจการเป็นสาวกของพระคริสต์ภาพรวมทั้งหมดและพี่น้องท่านจะมีความรู้สึกแฮปปี้มากอย่างผมมีความรู้สึกแฮปปี้มากผมรู้สึกว่าชีวิตของผมมีคุณค่าไม่ใช่เพราะผมมีความสามารถมีการศึกษามีเงินมีคริสตจักรมีงานมีครอบครัวไม่ใช่แต่เพราะว่าผมรู้จักพระเจ้าและผมจะบอกพวกเราทั้งหลายทุกคนสามารถไปจนถึงจุดนั้นได้แม้ไม่เหมือนกันแต่เป้าอันเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะขอทบทวนความคิดเกี่ยวกับเรื่องสาวกของพระคริสต์ด้วยกันเร็วในตอนช่วงต้นนี้นะครับสาวกของพระคริสต์คืออะไรพี่น้องเราต้องเข้าใจสาวกของพระคริสต์คือผู้ที่อุทิศตัวอย่างเต็มที่ติดตามพระเยซูพี่น้องคิดตามผมนะครับขอคิดตามผมผู้ที่ยึดมั่นคำสอนของพระองค์อย่างเต็มที่นั่นคือสาวกของพระคริสต์และให้คำสอนนั้นเป็นเข็มทิศนำชีวิตและการประพฤติของเราท่านเป็นไหมพี่น้องครับถ้าติดตามพระเยซูจริงหรือเปล่าท่านให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นไหมแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นพี่น้องเจริญครับเขาได้คำนวณราคาของการเป็นสาวกและยินดีจะจ่ายราคาไม่ว่าราคานั้นขนาดไหนก็ตามท่านเป็นไหมถ้าท่านต้องการไปจนถึงเดสตินีต้องเป็นลักษณะแบบนี้และเขามอบชีวิตของเขา
ให้พระเยซูเป็นจอมเจ้านายของเขาพี่น้องพระเยซูเป็นจอมเจ้านายของเราหรือเปล่าพระเยซูเป็นจอมเจ้านายของเราหรือกระเป๋าเป็นจอมเจ้านายของเราหรือนิสัยของเราเป็นจอมเจ้านายของเราหรืออารมณ์หรือความรู้สึกเป็นจอมเจ้านายของเราคริสเตียนไปไม่จนถึงเดสตินี้ได้เพราะว่าคนที่เป็นเจ้านายไม่ใช่พระเยซูแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกและความเจ็บปวดอดีตใช่ไหมครับอันตรายแล้วเราเป็นสาวกไปทำไมสาวกของพระคริสต์เป้าหมายของเราคืออะไรครับทุกคนอยากจะเป็นสาวกแต่คำถามว่าเราเป็นสาวกไปทำไมเป้าหมายของการเป็นสาวกคือการที่คนนั้นจะโตเป็นผู้ใหญ่เราเป็นคริสเตียนไปกี่ปีแล้วครับ1ปี2ปี5ปี10ปี30ปีท่านเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ไหมอย่าคิดว่าตัวเองรู้พระคัมภีร์อย่าคิดว่าตัวเองท่องพระคัมภีร์เยอะอย่าคิดว่าตัวเองอยู่ในโบสถ์แล้วรู้พิธีกรรมทางศาสนามากมายนั่นไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่แต่เราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์และผู้ใหญ่ในพระคริสต์มันเป็นแอบสแตรคมันเป็นนามธรรมเป้าหมายและลักษณะของผู้ใหญ่ในพระคริสต์มี3ประการด้วยกันประการที่1คือรักด้วยใจบริสุทธิ์ฉันเป็นคริสเตียนมา30ปีฉันรักพระเยซูฉันรักด้วยใจบริสุทธิ์หรือเปล่าประการที่2ฉันมีจิตสำนึกที่ดีไหมเมื่อเราทำบาปเมื่อเรามองผู้ชายเมื่อมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมองด้วยใจบริสุทธิ์หรือเปล่าประการที่3เรามีความเชื่ออย่างจริงใจไหมนี่คือลักษณะของการเป็นผู้ใหญ่พี่น้องมีหรือเปล่า3ข้อมีไหมไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้พระคัมภีร์มากน้อยเพียงไหนไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ว่าเราเป็นคริสเตียนมานานขนาดไหนไม่เกี่ยวแต่มี3อันนี้มีไหมพี่น้องที่รักครับและถัดไปพี่น้องครับแล้วงานของเราคืออะไรทุกคนมีงานพี่น้องงานของเรางานของคริสเตียนงานของสาวกของพระคริสต์คืออะไรปะพระมหาบัญชาของพระเยซูออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราสอนเขาให้ถือรักษาศีลสารพัดพี่น้องอันนี้เป็นงานของเราแม้ผมเป็นหมอบางคนเป็นนี่เป็นพ่อค้าแม่ค้าบางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนเป็นสถาปนิกบางคนเป็นพนักงานบริษัทบางคนเป็นนักเรียนนักศึกษาพี่น้องงานของท่านไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่งานของท่านแต่งานของท่านคืออะไรครับประกาศและนำคนรู้จักพระเจ้าและสอนคนให้ถือรักษาสิ่งสารพัดโดยชีวิตของท่านท่านทำไหมพี่น้องถ้าท่านทำเช่นนี้ถ้าอยากนอนตายตาหลับจะมีความสุขแม้ผมตอนนี้ผมมีความสุขและพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าบอกกับเราเช่นนี้พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราทำเท่านั้นแต่พระเจ้าบอกวิธีการด้วยวิธีการทำยังไงพี่น้องเจรครับง่ายมากพี่น้องท่านอาจจะไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นอันดับแรกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลายคนที่มาจากแอตแลนตามาจากต่างประเทศมาเยี่ยมพวกเราแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่งานอันนั้นเป็นงานใช่แต่วิธีการทำไม่ใช่วิธีการทำคืออะไรครับพี่น้องครับรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจแปลกเนาะจะทำงานพระเจ้าวิธีการทำคืออะไรแทนที่ผมจะบอกว่าขึ้นเครื่องบินไม่ใช่แต่บอกว่าไงรักพระเจ้าพี่น้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและสิ่งที่สำคัญคือยังรากลึกลงไปในพระคริสต์พี่น้องถ้าท่านยังรากลึกลงไปในพระคริสต์อันนี้เป็นพระมหาเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วท่านจะสามารถทำตามพระมหาบัญชาได้พี่น้องครับแล้วการที่เราเป็นสาวกของพระคริสต์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้นแต่พี่น้องชีวิตต้องเปลี่ยนด้วยชีวิตต้องเปลี่ยนด้วยพี่น้องครับสำคัญมากเลยนะครับพี่น้องผมได้เทศนาไปแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตที่ต้องเปลี่ยนมี6ประการที่เราต้องพัฒนาประการที่1คืออะไรครับยอมจำนนประการที่ต่อพระเจ้าประการที่2ต่อจงรักภักดีต่อพระเจ้าประการที่3ให้เรามีถ่อมใจเราต้องถ่อมใจต่อพี่น้องเห็นไหมบางคนเป็นคริสเตียนมานานแต่ชีวิตไม่ถ่อมใจเลยแสดงสิ่งที่ตรงข้ามกับความถ่อมใจคือความหยิ่งอันตรายและประการที่4คืออะไรครับอ่อนสุภาพเพราะฉะนั้นเมื่อคนเข้ามาในโบสถ์ของเราเขาต้องได้สัมผัสความอ่อนสุภาพของเราที่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์และประการที่5สิ่งที่เราแสดงออกข้างนอกก็คือความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในโบสถ์เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งใช่ไหมครับการพูดคุยใช่ไหมการตลกไม่ใช่เป็นการตลกสองแง่สองมุมผมเห็นบางคนตลกสองแง่สองมุมผมแปลกใจผมสงสัยคุณเป็นคริสเตียนอะไรกันแน่อันนี้ไม่ใช่คริสเตียนที่เป็นสาวกของพระเยซูจริงไหมครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือความรักความรักที่แสดงออกพี่น้องถ้าสมมติเกิดเรามาใครก็ตามที่ไม่รู้จักกับพระเยซูมาเจอชุมชนแบบนี้เขาตัดสินใจเชื่อพระเยซูในที่สุดแน่นอนจริงหรือเปล่าเรามีระเบียบ6ประการนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญอันนี้คือคำเทศนาที่ผ่านมา1 2 3 4 5 4ครั้งผมเทศนาจบภายใน10นาทีนะครับโอเคพี่น้องวันนี้ผมจะพูดต่อไปถึงเรื่อง
เรื่องหนึ่งที่สำคัญต่อไปอีกพี่น้องพี่น้องมีศิษย์พิบาลคนหนึ่งคนนี้ชื่ออะไรบิลฮอลล์หรือเปล่าได้ชี้ให้เห็นปัญหาของการสร้างสาวกเหล่านี้พี่น้องครับบิลฮอลล์คนนี้เป็นศิษย์พิบาลได้เขียนหนังสือมากเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสาวกเขาพูดอย่างนี้เขาพูดบอกว่าวิกฤตของการสร้างสาวกคือวิกฤตของผลผลิตหรือผลิตผลเขาพูดคำนี้หมายความยังไงครับพี่น้องปัญหาของการสร้างสาวกคือปัญหาของผลผลิตที่ออกมาคือสาวกที่เราสร้างมานั้นมีลักษณะยังไงสาวกที่เราสร้างมาเป็นลักษณะบทนี้สร้างสาวกออกมาเป็นยังไงโอเคคนพวกเราอาจจะงงอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติเราทำสินค้าชิ้นหนึ่งออกมาผลิตภัณฑ์สินค้าออกมายาสีฟันยาสีฟันนี้มีลักษณะยังไงบ้างดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวนั้นพี่น้องที่รักครับตอนนี้ยาสีฟันหลายยี่ห้อในตลาดใช่ป่ะพี่น้องรู้จักเดนซ่าไหมรู้จักระบาดเดนซ่าแต่เรารู้จักคอลเกตใช่ไหมคอลเกตเนี่ยผลิตมานานและมันยังคงอยู่ได้เพราะผลิตผลมันดีแต่เดนซ่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นบริษัทที่ทำเดนซ่าเนี่ยเป็นโรงงานผลิตสุราแล้วเขาจะเปิดธุรกิจตัวใหม่เขาก็เลยผลิตยาสีฟันชื่อเดนซ่าออกมาพี่นี้ตอนนี้เป็นไงบ้างเขามีวิกฤตของผลิตผลไม่มีใครรู้จักแล้วจริงหรือเปล่าพี่รัชชาครับผมอยากจะถามพวกเราว่าผลิตผลในฐานะเป็นสาวกพระคริสต์ผลิตผลคนอื่นมองเราเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับสาวกของพระคริสต์ที่คริสตจักรพันธกิจสร้างออกมาเป็นยังไงท่านเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมากันนั้นพี่น้องผมได้พูดถึงเป้าหมายของการสร้างสาวกคือเราต้องการให้คนเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ฝ่ายวิญญาณและมีลักษณะ6ประการที่เราบอกไปแล้วแต่ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าผลิตผลของเราที่ออกมาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงรูปแบบมันเป็นยังไงเมื่อกี้ที่ผ่านมาที่ผมเล่าไปคำเทศนา4ครับเป็นเรื่องข้างในพี่น้องแต่ทีนี้เราต้องรู้ว่าลักษณะที่แสดงออกมาผลผลิตที่แสดงออกมาเป็นยังไงบ้างเมื่อเราจะตั้งใจจะสร้างสาวกเราต้องสร้างให้เขามีลักษณะแบบที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ให้เป็นสาวกของพระคริสต์ไม่เพียงแต่ลักษณะชีวิตเท่านั้นแต่ต้องเป็นบูรณาการภาพรวมทั้งหมดพี่น้องครับมีอย่างน้อย5ประการด้วยกันที่พระคัมภีร์ได้บอกกับเราไว้ว่า5ประการนี้ปรากฏในพระคัมภีร์แล้วบอกว่าสาวกของพระคริสต์จะมีลักษณะแบบนี้มองข้างนอกรู้เลยคุยด้วยรู้เลยพี่น้องผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นยังไงผมนั่งคุยกับเขาผมรู้เลยเขาเป็นยังไงเพราะดูพฤติกรรมของเขาดูวิธีคิดของเขาดูวิธีพูดของเขาเป็นยังไงออกหมดเลยพี่น้องที่รักครับประการที่หนึ่งสาวกของพระคริสต์คนนั้นจะเป็นคนที่หยั่งรากลึกในพระคัมภีร์ผมดูออกเลยพี่น้องครับพระเยซูพูดอย่างนี้ก่อนที่ผมจะพูดถึงข้อพระคัมภีร์พี่น้องผมรู้เลยว่าคนนั้นรักหยั่งรากลึกในพระวจนะรู้หรือเปล่าผมคุยด้วยสัก5นาทีผมรู้เลยคนนั้นรักพระคัมภีร์หรือเปล่าถ้าคนที่เป็นสาวกของพระคริสต์เขาจะพูดออกมาในสิ่งที่เป็นทัศนะของพระวจนะของพระเจ้าแม้เขาพูดตลกเขาจะพูดตลกแบบบริบทของพระคัมภีร์เขาจะไม่พูดสองแง่สองมุมแล้วเวลาเขาพูดเขาจะพูดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณเขาจะไม่พูดถึงเรื่องวัตถุนิยมมองปุ๊บรู้เลยคนอื่นมาจากที่ไหนผมมองออกเลยคุย5นาทีรู้หมดว่าเป็นยังไงบ้างแล้วรู้ได้ว่าคนนั้นรักพระเจ้าหรือไม่รักพระเจ้ารักพระคัมภีร์หรือไม่เลยรู้แป๊บเดียวเลยดูสายตาเขาดูที่ที่เขาจะไปดูกิจกรรมที่เขาจะพูดพี่เราเจอแล้วครับเป็นสิ่งที่น่าเศร้าอย่างยิ่งที่พูดในคำที่ตัวอย่างไม่ดีมีผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนที่ได้รับเชิญได้รับทุนไปสัมมนาที่เกาหลีพี่น้องรู้หรือเปล่าเขาทำอะไรครับช้อปปิ้งครับในขณะที่คริสตจักรกำลังจัดสัมมนาปรากฏว่าผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนแทนที่จะไปเข้าสัมมนาไปช้อปปิ้งพี่น้องเข้าใจไหมครับแปลว่าอะไรมองปุ๊บรู้เลยเขารักพระวจนะหรือเปล่าจริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่สำคัญพระวจนะธรรมของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ13บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านจะเป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะต้องมีพระวจนะธรรมของพระเจ้าดำรงอยู่ในเขา
ลักษณะที่แท้จริงของสาวกพระคริสต์คือพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในเขาและพระวจนะพี่น้องพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นดาบที่จะของพระเยซูที่เราจะสามารถต่อสู้กับมารซาตานได้พี่น้องเราต่อเราอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่นะครับมีเดสตินีที่พระเจ้ากำหนดให้เราไปแต่เราไปไม่ถึงเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณและสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นซาตานจะโจมตีเราอยู่เสมอผมเจอหรือเปล่าครับพี่น้องก็เจอทุกคนเจอหมดครับไม่ว่าหน้าไหนก็ตามจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามจะบทบาทอะไรในโบสถ์ก็ตามมันเราต้องต่อสู้หมดพี่น้องที่รักครับผมอยากจะถามเมื่อเราเผชิญหน้าซาตานไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามพระคัมภีร์บอกว่าให้เราชักดาบออกมาและต่อสู้กับมันและดาบนั้นมีอยู่ในฝักที่จะต่อสู้กับมันพี่น้องเรามีดาบในฝักที่จะสู้กับมันหรือเปล่ามีไหมครับโอเคบางคนเอ๊ะไม่เคยเจอซาตานสักตัวเลยจะชักดาบเนี่ยผมเล่าให้เราฟังมันออกมาเป็นยังไงพี่น้องครับโอเคเล่าตัวอย่างให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกชายของผมตอนเป็นวัยรุ่นเขาเล่นเกมต่อสู้กันแล้วก็เกมนั้นคือเกมอะไรความตายเป็นยังครับกดปุ่มปิดเทอมใช่ไหมครับตอนเป็นวัยรุ่นกดปุ่มแทงกันสู้กันยิงกันยิงกันยิงกันคนฆ่าคนนี้ฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ตายพี่น้องครับปรากฏว่ากลางคืนนอนหลับขึ้นไปเราเต็งนอนหลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวหวาดกลัวตกใจหวาดผวาพี่น้องครับหรือเมื่อเรามีลูกเล็กลูกเล็กของเราบางคนเขาเจอความมืดแล้วเขากลัวกรีดตกใจไม่กล้าเดินขึ้นบ้านคนเดียวพี่น้องครับคำถามถ้าเมื่อท่านเป็นคริสเตียนท่านจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับนี่คือสงครามนะครับนี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณท่านทำยังไงครับทำยังไงครับท่านจะสู้ยังไงลูกผมนอนไม่หลับเหงื่อท่วมตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาท่านจะสู้ยังไงสู้ได้หรือเปล่าพี่น้องครับนั่นเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณที่เรากำลังเจออยู่พี่น้องท่านจะต้องชักดาบออกมาแล้วก็สู้มันดาบนี่คืออะไรครับนี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อเล่นเกมความตายซาตานวิญญาณชั่วเข้ามาแทรกแสงพี่น้องใครที่อยู่กลุ่มโปรเลียนดอร์เวย์นะจะรู้นี่คือดอร์เวย์เปิดประตูบาปเข้ามาถ้าเป็นเช่นนี้เราจะต้องใช้พระวจนะธรรมของพระเจ้าต่อสู้ไงพี่น้องคำถามว่าท่านจะใช้พระวจนะข้อไหนต่อสู้มันท่านจะใช้พระวจนะข้อไหนต่อสู้มันพอเผชิญปัญหาเนี่ยผมกำลังนอนหลับสบายอยู่ห้องนึงผมโดนเคาะห้องลูกผมเดินเข้ามาเหงื่อท่วมตัวทำยังไงพี่น้องมี2ข้อที่ผมคิดถึงในสมองผมคิดถึงว่าไงเปล่าพี่น้องครับผมไม่กลัวผีครับผมไม่กลัววิญญาณชั่วครับเพราะพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ4ว่ายังไงครับคอนเซปต์ในหัวสำคัญคอนเซปต์ในหัวดาบอันที่1ที่ผมยกมาคือเพราะว่าพระองค์ผู้อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกข้อ1ผมชักออกมาเลยข้าไม่กลัวเองเอาละซาตานก็เองไม่กลัวข้าแต่ลูกเองทำยังไงจริงไหมผมคิดถึงพระคัมภีร์ข้อหนึ่งจำได้ไหมสดุดีบทที่23ข้อ4ว่าไงแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์พี่น้องครับผมให้ลูกผมนอนลงแล้วผมก็ท่องพระคัมภีร์ข้อนี้พูดใส่หูลูกผมบอกว่าไงฟังลูกแม้ข้าพเจ้าจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพระองค์ผมประกาศพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ใส่หูลูกผมและให้ลูกผมท่องและให้เขาคิดการที่ผมทำชีวิตผมก็ install พระวจนะธรรมของพระเจ้าเข้าไปในความคิดไปในมายของเขาไปในห้วงความคิดของเขาซึ่งเขากำลังโดนโจมตีจากวิญญาณชั่วผมพูด 3-4 รอบให้เขาพูดในที่สุดเป็นไงมาพูดไปพูดไปเดี๋ยวเขาก็นอนหลับสบายผมชนะเอเมนไหมพี่น้องนี่คือการสู้นี่คือการที่เราต่อสู้ฝ่ายวิญญาณพี่น้องผมประกาศให้ความคิดเชื่อฟังพระคริสต์แล้วเขาก็นอนหลับได้พี่น้องผมอยากจะถามพวกเรานะครับในสมองของท่านมีพระวจนะกี่ข้อถ้าเป็นสาวกของพระคริสต์จ้าในสมองของท่านมีความพระวจนะกี่ข้อการที่เราจะหยางรากลงไปในพระวจนะธรรมของพระเจ้าไม่เพียงแต่เรารู้พระวจนะโดยการอ่านแต่เราต้องเข้าใจโดยการศึกษาเราต้องจำพระวจนะธรรมของพระเจ้าโดยการท่อง
ซึ่งส่วนนี้ต้องใช้ความอดทนเราต้องปฏิบัติพระวจนะธรรมของพระเจ้าในการประพฤติตามพระวจนะนั้นด้วยเหตุนี้คริสตจักรของเราจึงหนุนใจให้มีการประกาศพระวจนะทุกสัปดาห์เพื่อจะหนุนใจและสร้างบรรยากาศทุกคนจำพระวจนะธรรมเพื่ออะไรเพื่อที่จะต่อสู้กับซาตานได้อย่างเช่นวันนี้พี่น้องในสดุดีบทที่27ใช่ไหมครับ127บอกว่าไงใช่ไหมครับถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านคนงานเหนื่อยเปล่าพี่น้องผมเห็นนะบางทีเราทำงานเหนื่อยอะตื่นเช้าก็แบบยิ๊กนั่นได้เงินหรือเปล่าไม่ได้เหนื่อยเพราะอะไรไม่พึ่งพระเจ้าเราพึ่งกำลังของตัวเองพี่น้องครับถ้าตอนนี้พี่น้องถ้าท่านท่องพระคัมภีร์ตามที่ผมกำหนดใน QT นะพี่น้องท่านจะท่องได้กี่ข้อรู้ป่ะ220ข้อ220ข้อแล้วแล้วเพียงแต่รู้เข้าใจและท่องพระวจนะเท่านั้นแต่เราต้องให้พระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นครอบความคำคิดของเราด้วยพี่น้องเราจะต้องหยั่งรากในการรู้และปฏิบัติพระวจนะของพระเจ้าได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญของการมีผลผลิตที่ดีเข้าใจไหมครับพี่น้องนั่นคือประการที่หนึ่งที่น้องท่านเป็นสาวกที่อย่างเพราะฉะนั้นลักษณะผลผลิตรูปลักษณ์ของผลผลิตที่ออกมาประการที่หนึ่งก็คือหยั่งรากลงในพระคัมภีร์ความคิดของเราโดนพระคัมภีร์ครอบจนหมดทั้งสิ้นประการที่สองสาวกของพระคริสต์นั้นที่แท้จริงจะยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านายของตัวเองใครเป็นเจ้านายของเราครับผมถามพวกเราใครเป็นเจ้านายเมื่อเราเจอปัญหาที่ต้องตัดสินใจเราตัดสินใจตามอะไรตามพระเยซูหรือตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองหรือตามเพื่อนหรือตามสังคมคนที่นักศึกษานักเรียนที่กำลังเรียนจบจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะอะไรคิดยังไงคนที่เรียนจบแล้วคนที่เรียนจบแล้วจะทำงานท่านตัดสินใจยังไงอะไรเป็นความคิดของท่านอะไรเป็นจอมเจ้านายของท่านในการตัดสินบางคนคิดว่าเอาอาชีพที่มันเงินดีๆใช่หรือเปล่านั่นแปลว่าไงทัศนะเงินเป็นสิ่งที่เป็นจอมเจ้านายของเราพี่น้องที่รักครับถ้าท่านเป็นสาวกของพระคริสต์ถ้าเรายอมรับว่าพระองค์เป็นจอมเจ้านายของเราแล้วเราจะต้องยอมให้พระองค์ครอบครองทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับการยอมจำนนต่อพระคริสต์ทั้งหมดเป็นขั้นแรกของการเป็นสาวกพระคริสต์ถ้าท่านต้องการเป็นสาวกพระคริสต์ท่านต้องยอมจำนนพระเยซูถ้าท่านไม่ยอมจำนนพระเยซูไม่ได้สาวกของพระคริสต์นั้นคือบุคคลที่ยกพระเจ้าขึ้นเหนือความสนใจทุกอย่างของท่านและเหนือทุกสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราพี่น้องอะไรในสำคัญในชีวิตของเรามีหลายคนใช่ไหมครับลูกสำคัญที่สุดหรือเปล่าพี่น้องครับผมก็เลยเป็นหมอเด็กไงผมคิดอย่างนี้นะพี่น้องพ่อแม่ลูกผู้ใหญ่กับเด็กไม่สบายเขาจะไปหาใครเขาจะจ่ายเงินกับอะไรก่อน เขาจ่ายเงินกับเด็กหรือผู้ใหญ่กับเด็กครับจริงไหมเพราะฉะนั้นเด็กหลายคนเป็นพระเจ้าของพ่อแม่อันตรายถูกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ให้พระเจ้าเป็นเจ้านายแต่ให้เราลูกเราให้ลูกเป็นเจ้านายของเราเพราะบางคนว่าไงลูกข้าใครจะแตะอันตรายพี่น้องAW. Trosser ได้พูดไว้ในหนังสือ Inborn After Midnight ดังนี้ AW. Trosser นี่เป็นนักศาสนศาสตร์ที่เก่งมากนะครับเขาพูดอย่างนี้จงสละบัลลังก์ในหัวใจของท่านและยกให้พระเยซูครอบครองเสียโอเคไหมยอมไหมเปิดหัวใจให้พระเยซูครอบครองให้หัวใจของท่านจดจ่อที่พระองค์และหยุดที่จะยกตัวเองให้ยิ่งใหญ่หลายคนเซลฟ์เซนเตอร์มากอันตรายพี่น้องเห็นรายละเอียดปลีกย่อยเยอะในการเป็นสาวกพระคริสต์ไหมมันไม่ได้ง่ายนะพี่น้องเอดิวิลโทรเซอร์บอกเราเช่นนี้พูดต่อไปครับและให้พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในท่านให้ตัวเองด้อยลงและด้อยลงให้ชีวิตท่านถวายเกียรติพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและย้ายแรงจูงใจของท่านจากตัวท่านไปที่พระเจ้าพี่น้องท่านกล้าไหมท่านยินดีไหมเอทิริโทเซอร์บอกเช่นนี้บอกว่ายินดีไหมที่จะย้ายความสำคัญจากลูกไปที่พระเจ้าท่านยินดีย้ายไหม
ความสนใจของเราโฟกัสของเราที่ธุรกิจไปที่พระเจ้าท่านยินดีไหมที่จะย้ายความยิ่งใหญ่ของตัวเองไปที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านยินดีไหมที่จะให้เดสตินีของท่านเป็นเดสตินีของพระเจ้ายินดีหรือเปล่านี่คือสาวกของพระคริสต์พี่น้องถ้าท่านเป็นอย่างนี้พี่น้องผมยังบอกพวกเราบางคนโอ้โหไม่แฟร์นะอะไรก็พระเจ้าหมดเลยแต่ผมบอกพวกเราเคล็ดลับนะครับพี่น้องถ้าท่านได้พระเจ้าท่านจะได้ทุกสิ่งเชื่อผมสิถ้าท่านได้พระเจ้าท่านจะได้ทุกสิ่งถ้าท่านลงทุนกับพระเจ้าท่านจะได้ทุกสิ่งผมท้าเลยครับผมพิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วครับพี่น้องผมไม่ได้เป็นคนมีเงินเยอะและผมไม่ได้มีอาชีพเป็นหมอเพื่อที่จะหาเงินแต่ผมมีอาชีพหมอเพื่อจะซัพพอร์ตตัวเองในการรับใช้พระเจ้านี่คือเป้าของผมผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะส่งลูกผมไปเรียนต่างประเทศเพราะการเรียนต่างประเทศมันแพงมากใช่ไหมครับพี่ต้องดูไปค่าเราเรียนลูกผมเดือนหนึ่งปีหนึ่งเท่าไหร่1ล้านบาทปีละ1ล้านบาท1คน1ล้านแต่ตอนนี้ลูกผม2คนอยู่ต่างประเทศและนายคนนี้กำลังจะไปอีกพี่ต้องผมจะเอาเงินมาจากที่ไหนแค่หมอเล็กๆคนหนึ่งที่เปิดคลินิกแค่เช้าเย็นจะเอาเงินที่ไหนมาส่งลูกแต่ผมส่งแล้วครับเพราะอะไรแล้วบ่เพราะผมมุ่งที่พระเจ้าเมื่อผมมุ่งที่พระเจ้าผมก็ไม่รู้เงินมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันพระเจ้าให้ผมโดยที่ผมสามารถไปเพราะฉะนั้นผมกำลังยกตัวอย่างนี้ว่าไงพี่น้องแม้ผมไม่มีเงิน100ล้าน10ล้านในธนาคารแต่ผมอยู่ด้วย mindset ของการเป็นลูกพระเจ้าที่เป็นเศรษฐีใหญ่ไม่ใช่ผมเป็นเศรษฐีแต่พระเจ้าผมยิ่งใหญ่พี่น้องครับมีความสุขหรือเปล่า mindset ตัวนี้สำคัญเพราะอะไรเพราะผมเอาพระเจ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมท้าทายพี่น้องทุกคนพี่น้องเอาพระเจ้าสิครับและท่านจะได้ทุกสิ่งไว้ใจพระเจ้าพระกับให้พระคริสต์เป็นพระเจ้าในทุกส่วนที่ของเราพี่น้องในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อ25จนถึงข้อ27นะครับได้พูดไว้ดังนี้นะครับคนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้กระทั่งชีวิตของตนเองแล้วผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พระคัมภีร์ตอนนี้ว่าไงครับสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคือผู้ที่รักพระองค์เหนือทุกสิ่งในชีวิตและเหนือทุกความสัมพันธ์ของเขาทุกความสัมพันธ์ด้วยแปลว่าอะไรความสัมพันธ์ของเขากับแฟนความสัมพันธ์ของเขากับสามีหรือภรรยาความสัมพันธ์ของเขากับลูกพระเจ้าอยู่เหนือครับทุกสิ่งนั้นยอมสยบอยู่ใต้ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเจ้าและถ้าเราบอกว่าเราเป็นสาวกของพระคริสต์แล้วเราจะให้พระคริสต์เป็นเจ้านายของทุกอย่างพี่น้องนั่นคือสาวกของพระคริสต์ลักษณะของสาวกของพระคริสต์ถ้าเราพี่น้องครับเรายอมให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราหรือไม่ครับพี่น้องท่านยอมไหมถ้าท่านเป็นสาวกของพระคริสต์ท่านจะให้พระคริสต์เป็นเจ้านายในทุกส่วนเขาได้หมายความว่าถ้าพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะธรรมของพระเจ้าบอกอะไรกับเราเราจะทำหมดเราจะยอมหมดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างของเราจะให้พระคริสต์เป็นอันดับหนึ่งนั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เรายอมหมดพี่น้องท่านยอมหรือเปล่ายอมไหมฟังแล้วยากเนาะแต่พี่น้องครับผมเราไม่ยากหรอกครับถ้าท่านเดินไปกับพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องคำถามทำไมบางคนไม่กล้าครับพี่น้องทำไมบางคนไม่กล้าที่จะทำตามพระคัมภีร์พี่น้องรู้ไหมลองถามตัวเองสิครับทำไมเราไม่กล้าทำไมไม่ยอมทำตามพระคัมภีร์เพราะอะไรลองตอบตัวเองสิครับทำไมไม่กล้าโอเคคุณพ่อคุณแม่ครับพระเจ้าบอกกับเราว่าผลแรกมอบให้กับพระเจ้าใช่หรือเปล่าผลแรกมอบให้กับพระเจ้าใช่ไหมคริสเตียนของเรานี่ดีมากเลยพอได้เงินเดือนแรกเนี่ยเขายกให้พระเจ้าโอ้หลายคนเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะส่วนใหญ่ในโบสถ์เราแต่คำถามต่อไปถามนะลูกคนแรกยกให้พระเจ้าได้หรือเปล่า พี่สุนีพระเจ้าจะเอาจอยมาไปรับใช้พระเจ้าโอเคไหม พึ่งมีลูกคนเดียวใช่ไหมพระเจ้าจะเอาให้หรือเปล่าพี่น้องนี่คือคำถามที่ผมถามบางคนเป็นยังไงบ้างเงินเอาไปแต่ลูกไม่ให้พี่น้องแต่ผมอยากจะบอกกับพวกเรานะมาพึ่งแบมบูหรือแพนด้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถวายพระเจ้าพระเจ้าเอานะให้หรือเปล่าพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้า
พี่น้องผมถามพวกเราเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะผมพูดเช่นนี้ผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะ yes นะแต่จริงๆลึกๆไม่ให้เพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราไว้ใจพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าเอาไปทำอะไรแต่ผมบอกกับพวกเรานะครับพี่น้องถ้าท่านให้กับพระเจ้านะพระเจ้าจะกลับคืนมากกว่านั้นอีกผมบอกกับพวกเราเพราะเราคิดว่าเราเก่งกว่าพระเจ้าไงฉันตัดสินใจดีกว่าพระเจ้าฉันเลี้ยงลูกของฉันดีกว่าพระเจ้าเงินที่ฉันมีนั้นพระเจ้าอย่าเอาไปผมบริหารเองพระเจ้าใจเย็นๆผมบริหารเองไว้ใจผมแต่เรากำลังพูดบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่พี่น้องครับหรือบางคนอยากจะทำตามเนื้อหนังของตัวเองเพราะใจของเราใหญ่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าใหญ่อันตรายครับเขาหารู้ไม่ว่าพี่น้องครับการทำตามเนื้อหนังนะพี่น้องเป็นความสุขชั่วคราวนะพี่น้องแต่คนที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นจะมีความสุขที่ถาวรพี่น้องสังเกตดูสิถ้าท่านทำตามเนื้อหนังชั่วคราวทั้งนั้นเองการกินการเที่ยวการตำเนื้อหนังราคะตัณหาพี่น้องไม่มีความสุขชั่วคราวพี่น้องลองดูคนที่มีปัญหาชีวิตสิครับแล้วเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนดื่มสุราใช่หรือเปล่าพี่น้องลองดูปัญหาคนที่ดื่มสุราสิเขามีความสุขชั่วคราวนะพี่น้องเพราะเขาลืมความทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นเองพอสั่งเมาเป็นยังไงบ้างเครียดเหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่ยอมพระเจ้านั้นทำไงเขานำปัญหานั้นมาหาพระเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าทำตามที่พระเจ้าบอกและพระเจ้าจะช่วยเขาแก้ปัญหาและเขาจะประสบความสำเร็จอย่างถาวรนี่คือวิธีการของพระเจ้านี่คือการที่อะไรพระเจ้าอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคนที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางคือคนที่ฉลาดที่สุดครับผมท้าเลยครับพี่น้องฉลาดที่สุดคือเดินไปกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้าผมถือว่าท่านทุกคนในที่ฉลาดเพราะท่านมาฟังเทศมาฟังคำเทศนาเพราะอยากจะรู้พระคัมภีร์ว่ายังไงใช่หรือเปล่านะครับนี่คือประการที่2นะครับสาวกของพระคริสต์ประการที่3สาวกของพระคริสต์นั้นจะดำเนินชีวิตในความรักการเป็นสาวกของพระคริสต์เป็นเรื่องความรักครับเป็นเรื่องของความรักในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ34ถึงข้อ35กล่าวว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราถ้าท่านทั้งหลายรักกันและกันดังนั้นแหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพี่น้องอะไรที่บอกเราเป็นสาวกของพระคริสต์ครับพี่น้องความรักครับความรักเป็นตัวบอกลักษณะของการเป็นสาวกของพระคริสต์ที่แท้จริงคือความรักความรักเป็นพระลักษณะของพระเจ้าและความรักนี้เป็นเหมือนกับอินดิเคเตอร์เป็นเหมือนกับตัววัดเป็นแถบวัดว่าเราเป็นคริสเตียนหรือเป็นสาวกของพระคริสต์หรือไม่พี่น้องครับความรักนี้เป็นความรักนี้มันเป็นนามธรรมแต่ผมอยากจะบอกรูปธรรมของความรักคืออะไรครับพี่น้องความรักนี้คือให้ครับคุณบอกว่าคุณรักใช่หรือเปล่ารักพระเจ้าต้องไงให้พี่น้องผมภูมิใจขึ้นจากภารกิจมากช่วง1ปี2ปี3ปีที่ผ่านมาพี่น้องที่รักครับผมเห็นเงินถวายในโบสถ์พี่น้องรู้เปล่าเงินเป็นตัววัดว่าท่านรักพระเจ้าหรือเปล่าถ้าคุณรักคุณจะกล้าให้จริงไหมครับแต่ผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องลองดูในสุจิบัติของเราสิครับแล้วมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีมากมายแล้ววันนั้นมีพี่น้องคนหนึ่งเรากำลังคุยกันเรื่องการเงินเข้ามามีพี่น้องคนหนึ่งซึ่งเขากำลังต่อสู้ชีวิตกำลังต่อสู้กับเศรษฐกิจอยู่เขาบอกเขาอยากจะถวายอย่างนั้นมากอยากจะถวายอย่างนั้นด้วยพี่น้องครับเงินการให้เป็นตัวบอกเรารักหรือเปล่าถ้าเรารักเราจะให้พระเจ้ารักเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกและจบแค่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราจนได้ทรงประทานเห็นไหมประทานเพราะฉะนั้นคนไหนที่บอกว่ารักแล้วเขาไม่ให้โกหกถูกไหมรักแต่ไม่ให้ไม่ใช่ความรักเมื่อผมรักพระเจ้าผมยินดีให้ชีวิตของผมกับพระเจ้าทุกอย่างที่ผมมีผมยกให้พระเจ้าหมดแม้กระทั่งครอบครัวผมยินดีมอบให้กับพระเจ้าเพราะผมรู้ว่าเมื่อมอบให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะจัดการดีที่สุดพี่น้องครับการแสดงออกของความรักนั้นก็คือการให้และในโลกแห่งการแข่งขันแห่งการต่อสู้นี้เป็นการยากที่เราจะให้เศรษฐกิจแย่มากพี่น้องช่วงนี้พี่น้องไปดูสิเมื่อวันเราไปกินอาหารใช่ไหมหลานผมมา3คนไปกินอาหารพี่น้องผมเล่าให้พวกเราฟังผมไปกินอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งสองอาทิตย์ก่อนผมไปซื้ออาหารให้แม่ผมบอกว่าเจ๊ขอสั่งผัดกะเพราหน่อยเขาบอกว่าไงแล้วเปล่าไม่มีกะเพราแล้วผมทำยังไงผมไม่มีกะเพราอยากจะกินอ่ะไม่มีกะเพราสักแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนั้นมีแล้วเปล่ามีแต่พะโล้เอาสั่งพะโล้ก็ไ
ล้แป๊บนึงผมก็เห็นเขาแป๊บแป๊บปรากฏว่าแม่ค้าไปเดินอยู่ข้างๆร้านเขาแล้วไปเด็ดใบกะเพราที่ข้างถนนมาแล้วเขาวิ่งมาเออเฮียมีแล้วกะเพราเอาแล้วเออเอาก็เอาแล้วผมก็เดินเขาแป๊บมาพร้อมกับถือใบกะเพรามาด้วยพี่น้องเศรษฐกิจมันแย่แล้วเขาบอกทำไมเพราะว่าไม่มีคนอ่ะร้านอาหารก็ไม่มีคนโรงแรมก็ไม่มีคนทุกที่มีปัญหาหมดพี่น้องเศรษฐกิจแย่นะสมัยนี้ทำยังไงอ่ะจะให้ได้หรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่เราจะสามารถให้พระเจ้าได้หรือเปล่าโอเคพูดใหม่เศรษฐกิจแย่ลูกเราต้องการเงินไปโรงเรียนเราจะให้หรือเปล่าให้ไหมก็ยังให้ใช่ป่ะต่างกันไหมเพราะอะไรเพราะเรามีความรักไงรักลูกเลยให้แต่รักพระเจ้าก็จะให้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิทธิเสรีและผมอยากจะบอกกับพวกเราเมื่อเราให้พระเจ้าพระเจ้าจะตอบแทนผมสัญญานะครับพี่น้องไม่ใช่ผมสัญญาแทนพระเจ้านะผมสัญญาเพราะพระคัมภีร์สัญญาไว้ไงผมไม่ได้พูดเองนะแต่พระคัมภีร์พูดพี่น้องพระเจ้ารักเรามากเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเราพระเจ้าที่เราให้กับพระเจ้ากลับคืนหมดมากกว่านั้น10เท่า30เท่าท้วนยัดสั่นแน่นพูนล้นให้กับเราถ้าเราให้กับพระเจ้าทนานขนาดไหนพระเจ้าจะกลับคืนมากกว่านั้นอีกพี่น้องเชื่อหรือครับมีผู้รับใช้พระเจ้าชาวสกอตแลนด์คนหนึ่งชื่อว่าจอร์จแมทเธอสันเขาได้พูดเกี่ยวกับความรักของพระคริสต์อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าความรักของคริสเตียนเป็นความรักเดียวที่ไม่มีการชิงดีชิงเด่นไม่มีความอิจฉามีความอิจฉาท่ามกลางคนที่รักศิลปะมีความอิจฉาท่ามกลางคนที่รักบทเพลงมีความอิจฉาท่ามกลางคนที่รักความสวยงามและเขาพูดกันแบบนี้บอกว่าสง่าราศีของความรักคือการผูกขาดและอำนาจของมันก็คือกล่าวว่ามันคือของฉันจริงไหมพี่น้องเราไปดูหนังสิหนังรักอ่ะใช่หรือเปล่าไม่ว่าเป็นหนังประเทศไหนก็ตามหนังประเทศไทยหรือหนังต่างประเทศความรักคืออะไรครับการผูกขาดนี่ของฉันฉันจะต้องเก็บไว้ของฉันและพี่น้องรู้เปล่าฟังนะครับสิ่งเหล่านี้เข้ามาในโบสถ์ด้วยจริงไหมครับสิ่งนี้เข้ามาในโบสถ์ด้วยอันตรายนี่ไม่ใช่คริสเตียนแต่สง่าราศีของความรักคริสเตียนคืออะไรครับคือการปฏิเสธต่อการผูกขาดว่าเป็นของตัวเองผู้เดียวจริงไหมแต่คริสเตียนของเราคือให้ครับถ้าเรารักเราจะให้ผมขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องในโบสถ์เราจำนวนมากให้พี่น้องลองไปดูสิครับผมประทับใจทีมทานอาหารไอ้ทีมอาหารของเรามากมายพี่น้องรู้เปล่าว่าเราสามารถที่จะจ่ายค่าอาหารเนี่ยนะครับพี่น้องในงบ 4,000 บาท 4,000 บาทเนี่ยเราสามารถจ่ายได้สำหรับพี่น้องทั้งหมดทุกคนบางทีเรากินอาหารอย่างดีไม่ดูวันนี้รายการอาหารอะไรพี่น้องรู้เปล่าคนที่ลงไปทำเนี่ยไม่มีกำไรเลยนะครับเขาเสียสละเวลาแล้วบางคนถวายอย่างเต็มที่เขาถวายเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารถวายเวลาและเขาตนผมจำกัดด้วยผมบอกว่าไงฟังเทศนาสำคัญกว่าทำอาหารเพราะฉะนั้นเขามาแต่เช้ามาทำอาหารเพื่ออะไรมาให้ไงความรักที่เขามีต่อคริสตจักรให้มาทำอาหารทำอาหารเสร็จปุ๊บรีบทำแล้วก็รีบขึ้นมาฟังเทศนาพี่น้องกุญแจของการเป็นสาวกพระคริสต์คือรักพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดท่านรักไหมในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ15ได้บอกว่าไงครับซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้เหรอพี่น้องท่านรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าและในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าไงพวกท่านจงรักพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากคนที่อยากเป็นสาวกของพระคริสต์นั่นก็คือรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องครับทำไมครับทำไมพระเจ้าเรียกร้องสิ่งนี้พี่น้องอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนที่เป็นเทรดมาร์กเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เป็นสาวกของพระคริสต์ผมย้ำนะครับไม่ใช่ความรู้แต่เป็นประการที่3นี้ด้วยคือความรักของพระคริสต์เพราะอะไรทำไมความรักจึงเป็นสัญลักษณ์ของสาวกพระคริสต์เพราะว่าความการรักพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของความรักทุกสิ่งพี่น้องผมบอกนะครับพี่น้องถ้าท่านรักพระเจ้าท่านจะรักทุกสิ่งได้ผู้ชายครับถ้าท่านรักพระเจ้าท่านจะสามารถรักภรรยาได้ผู้หญิงครับถ้าท่านรักพระเจ้าท่านจะสามารถรักสามีได้จริงไหมนั่นคือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับพวกเรานะผู้ชายครับ
หาผู้หญิงที่รักพระเจ้ามาเป็นคู่ครองผู้หญิงครับหาผู้ชายที่รักพระเจ้ามาเป็นคู่ครองของท่านอย่าหาผู้ชายที่รักคุณและผู้ชายอย่าหาผู้หญิงที่รักคุณมาเป็นคู่ครองแต่จงหาคนที่รักพระเจ้าถ้าท่านหาคนที่รักพระเจ้าเขาจะรักคุณสุดชีวิตของท่านนั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับเมื่อเราเริ่มต้นรักพระเจ้าเราสามารถรักทุกสิ่งและเราสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักได้เพราะฉะนั้นพี่น้องในโบสถ์ของเราเนี่ยพี่น้องเมื่อผมเลือกฟูลไทม์เมื่อผมเลือกผู้นำผมรักเลือกคนเหล่าไหนคนไหนหรือเปล่าเลือกคนที่รักพระเจ้าเขารักพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเขารักพระเจ้าผมจะเอาเป็นผู้นำแต่เขาไม่รักพระเจ้าผมวางเขาไว้ก่อนแล้วผมดูว่าเขารักพระเจ้ามันแสดงออกชัดเจนอ่ะคนมีความรักแสดงออกจริงไหมใช่หรือเปล่าอาร์คไม่รู้หลายคนรู้โอเคนะครับประการที่4สาวกที่แท้จริงจะเป็นยังไงครับอาร์คเขินนะถามแอ๊กกันแล้วกันจริงก็มาแอ๊กพี่เราที่รักครับประการที่4คืออะไรครับสาวกที่แท้จริงจะเกิดผลมากโอ้โหพี่น้องถ้าท่านเป็นสาวกพระคริสต์ท่านจะเกิดผลอย่างแท้จริงนะและพี่น้องรู้ไหมว่าการเกิดผลมันง่ายมากเลยมันที่ผมบอกนะจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติเป็นสาวกของเราสอนเขาถือรักษาศีลสารพัดโอ้โหบางคนว่าเหนื่อยมากไม่ยากครับวิธีการทำคืออะไรเปล่ารักพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอดูพระคำของพระเจ้าข้อนี้ยอห์นบทที่15ข้อ5บอกไงเราเป็นเถาองุ่นถ้าทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสิริอยู่ในเราและเราเข้าสิริอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพี่น้องพระคริสต์บอกให้เราเกิดผลพระคริสต์บอกให้เราเกิดผลนั่นหมายความว่าเมื่อเราเป็นสาวกของพระคริสต์เราจะเกิดผลอย่างแน่นอนหน้าที่ของเราคือไม่ได้ให้พยายามเกิดผลพี่น้องฟังใหม่นะครับพระเจ้าบอกให้เราไปเกิดผลเราไม่ต้องพยายามเกิดผลแต่เราจะเกิดผลเองถ้าเราเป็นสาวกพระคริสต์จริงหรือเปล่าพี่น้องลองดูสิถ้าหากว่าคู่แต่งงานนั้นเฮลตี้คู่แต่งงานนั้นสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเขาจะมีลูก 100% แต่ทำไมตอนนี้ผู้ชายผู้หญิงบางคนแต่งงานแล้วไม่มีลูกเพราะอะไรเพราะว่าเขามีปัญหาจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปปรึกษาหมอเพื่อที่จะให้มีลูกทำกิฟต์ทำอะไรก็ได้แต่พี่น้องถ้าท่านถ้าสามีและภรรยาคู่นั้นสุขภาพดีและแข็งแรงเขาจะมีลูกแน่นอนไม่มีผิดปกติทีนี้กลับมาพวกเราถ้าท่านเป็นสาวกของพระคริสต์ที่สุขภาพดีท่านจะเกิดผลแน่นอนไม่ต้องพยายามเกิดผลมันเกิดเองจริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องไม่ยากในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องไม่ต้องพยายามเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่พยายามเกิดผลแต่หน้าที่ของเราคืออะไรครับเป็นสาวกของพระคริสต์ที่ถูกต้องหน้าที่ของท่านคือเป็นสาวกของพระคริสต์ที่ถูกต้องและเมื่อเป็นสาวกของพระคริสต์แล้วท่านจะเกิดผลแน่นอนโอ้โหพี่น้องง่ายมากเลยไม่ยากการเกิดผลง่ายมากการประสบความสำเร็จง่ายมากการไปสู่เดสตินีง่ายมากเดี๋ยวเราจะดูว่าเกิดผลยังไงพี่น้องผมย้ำนะครับเป็นสาวกเราเกิดผลไม่ใช่เพราะเราเกิดผลจึงเป็นสาวกแต่เป็นสาวกจึงเกิดผลผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งเป็นนักเทศชาวอังกฤษชื่อชาร์ลส์สเปอร์เจียนคนนี้เป็นนักเทศที่ดังมากนะครับเขาพูดว่ายังไงครับเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าคริสตจักรที่ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคำสาปแช่งมากกว่าเป็นพรแรงนะพูดคำนี้แรงมากเลยรุนแรงนะนี่ชาร์ลส์สเปอร์เจียนเนี่ยไม่ใช่ผมพูดเองนะครับแล้วพูดต่อไปบอกว่าอย่างนี้คนงานของพระเจ้าจงจำไว้ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านไม่เกิดผลในขณะที่ต้นไม้เกิดผลนั้นจะโตขึ้นเขาพูดตรงกันเลยใช่ป่ะไม่ต้องทำอะไรถ้าท่านเข้มแข็งเกิดผลแน่นอนพี่น้องก็จะได้ไม่ต้องกลัวและผมอยากจะบอกกับพวกเรานะพี่น้องครับในบทพันธกิจกำลังพิสูจน์ให้พวกเราเห็นเพราะฉะนั้นผมบอกกลุ่มต่างๆนะเมื่อวานเรามีการประชุมค่ายเราแบ่งว่าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มนะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มโปรกลุ่มยังโปรกลุ่มเจฟเจและอาจจะมีกลุ่มพิชญ์นรีด้วยนะพี่น้องเราพูดแล้วโอ้โหเมื่อวานผมฟังแล้วผมรู้สึกชื่นใจมากเพราะอะไรเพราะว่าไม่สุดอุ้มหรือเปล่าหรือว่าใครบอกว่าตอนนี้โบสถ์เรากลุ่มชัดเจนแล้วพี่
ี่น้องรู้ไหมโบสถ์เราขยายในช่วงปีที่ผ่านมานะเกิดการขยายมากเลยเพราะอะไรพี่น้องลองดูงบประมาณของโบสถ์สิมีงบประมาณซื้อใบปลิวหรือเปล่าพี่น้องเห็นไหมไม่มีมีงบประมาณออกไปประกาศหรือเปล่าไม่มีแต่ทำไมคนเพิ่มเพราะอะไรครับเพราะท่านเป็นสาวกพระคริสต์ไงจริงหรือเปล่าอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่มโปรมีพี่น้องคนหนึ่งสนใจเรื่องพระเจ้าอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่ม JFJ นำคนรับเชื่อ2คนทำอะไรออกไปประกาศเหรอไม่ได้ออกไปประกาศแต่เขามีวิถีชีวิตของการประกาศต่างกันหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับพี่น้องเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ16ได้กล่าวไว้ดังนี้แต่เราได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลเพื่อผลของท่านยังคงอยู่พี่น้องสำคัญนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลและพระเจ้าต้องการให้ผลของท่านคงอยู่ตลอดไปเอาละทีนี้มันแปลว่าอะไรผลเนี่ยพี่น้องผมสรุปความคิดนะครับผลมี3ด้านด้วยกันพี่น้องขอดูดีๆเพราะบางคนบอกว่าเข้มแข็งเกิดผลเอ๊ะแสดงว่าโบสถ์คุณจะต้องคนเยอะใช่หรือเปล่าใช่และไม่ใช่ครับประการที่1ถ้าคริสเตียนจะเกิดผลสาวกของพระคริสต์จะเกิดผลประการที่1ก็คือผลในลักษณะชีวิตเห็นไหมคนที่เป็นคริสเตียนผลชีวิตจะเกิดขึ้นพี่น้องผมอยากจะบอกกับพวกเราผมเคยเล่าเรื่องนี้พวกเราฟังนะครับผมเห็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งผมเห็นชีวิตของเขาเนี่ยเดินไปกับพระเจ้าแล้วน่าประทับใจอย่างยิ่งคืออาจารย์สุขพงน้อยซึ่งเป็นคุณชวดหรือเปล่าคุณชวดของอธิษฐานไม่ได้อธิษฐานไม่มาเนาะคุณชวดของอธิษฐานพี่น้องรู้ไหมอาจารย์สุขพงน้อยเนี่ยอาจารย์สุขพงน้อยเป็นคนให้บัพติศมากับปึ้งและเป็นคนที่ก่อตั้งสากลคริสเตียนแห่งประเทศไทยพี่น้องผมเจอหน้าเขาครั้งแรกผมเห็นแล้วโอ้คนแก่คนนี้หน้าตาไม่ดีหัวล้านตัวอ้วนผิวดำแค่พูดอย่างนี้พี่น้องคิดว่าหล่อหรือเปล่าน่ารักหรือเปล่าแล้ววันนั้นผมไปเจอเขาที่คริสตจักรซอย3ใส่เสื้อยับยับใส่กางเกงขากล้วยเดินออกมาหาผมผมว่าอาจารย์ไปคุยกับเขาพี่น้องเจอหน้าเขานะไม่น่ารักเลยนะดูข้างนอกไม่ได้แต่พี่น้องคุยกับเขารู้ว่าคนนี้มีพระเจ้าอยู่ด้วยโอ้โหพี่น้องเขาอ่อนสุภาพเขาสนใจคนคำเทศนาของเขาโด่งดังมากพี่น้องครับแล้วเขาเป็นคนที่น่าประทับใจเพราะอะไรเขามีผลในด้านลักษณะชีวิตเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งผลคือลักษณะชีวิตพอคนมองปุ๊บโอ้โหคนนี้เป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระคริสต์ผมอยากทุกคนในโบสถ์เราเป็นแบบนี้และผมอยากเป็นแบบนั้นด้วยประการที่2อะไรครับมีผลในการนำคนรับความรอดแน่นอนพี่น้องครับจะเกิดผลในการนำคนรู้จักกับพระเจ้าอย่างน้อยสุดคนที่อยู่ข้างเขาอย่างน้อยสุดครอบครัวของเขาอย่างน้อยสุดพ่อแม่ของเขาอย่างน้อยสุดคนที่ทำงานของเขาจะเห็นพระคริสต์แนะนำคนมาเชื่อพระเจ้าแน่นอนครับพี่น้องพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้าที่บ้านผมทุกคนเชื่อพระเจ้าหมดละพี่น้องท่านนำคนพบความรอดหรือเปล่าไม่ต้องพยายามมันจะเป็นเองประการที่3เกิดผลในการทวีคูณแน่นอนครับพี่น้องเกิดอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวอาจารย์ดวัยไม่ต้องกลัวนะครับอาจารย์ดวัยคุยกับอาจารย์ดวัยทุกครั้งอาจารย์ดวัยดูแผนที่นะมีพระราชใจอาจารย์หมอเมื่อไหร่จะเปิดโบสถ์สักทีท้าทายผมแล้วเมื่อไหร่เปิดคิดจากภารกิจจะเปิดโบสถ์สักทีอาจารย์ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเจอหน้าผมแล้วถามตลอดเวลาเลยอาจารย์ทวายเขามีพระราชใจมากทำแผนที่ทั่วประเทศใช่ไหมครับพี่น้องครับทวีคูณเกิดหรือเปล่าแน่นอนครับไม่ต้องพยายามทวีคูณแน่นอนผมท้าเลยครับพี่น้องภาพรวมของการเป็นสาวกพระคริสต์คือการเรียกให้เกิดผลในการทวีคูณเพราะฉะนั้นพวกเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้พี่น้องการทวีคูณหมายถึงอะไรการทวีคูณหมายถึง2สิ่งด้วยกัน2สิ่งพี่น้องดูดีๆเดี๋ยวว่าข้อที่1คืออะไรครับทวีคูณหมายถึง Christ likeness เหมือนพระคริสต์ใครเห็นอย่างนี้ยังผมเห็นอาจารย์สุขพงน้อยผมหนุนใจตัวเองนะอยากเป็นคริสเตียนแบบนั้นจริงไหมพอคนที่ไม่รู้จักกับพระเยซูมองเห็นเราที่เป็นคริสเตียนโอ้อยากเป็นคริสเตียนจังเลยเพราะมันประทับใจอะนั่นคือการทวีจะทำให้เกิดผลทวีคูณประการที่2การทวีคูณนั้นเกิดจากการที่เราผ่านการลงทุนชีวิตถ้าท่านจะทวีคูณท่านต้องลงทุนนะครับพี่น้องผมลงทุนครับผมลงทุนชีวิต
และผมขอบคุณพระเจ้ามากพี่น้องผมยังจำได้เลยตอนที่ผมเป็น อนุชนและผมจบใหม่ๆจบแพทย์ใหม่ๆผมขอเป็นอะไรหรือเปล่าพี่น้องผมขอเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งคนหนึ่งก็พอละจบไม่ทวีคูณแต่ที่น้องผมรู้สึกว่าผมทวีคูณตอนนี้หรือเปล่าทวีคูณมากมายจากผู้ชายคนหนึ่งมายังครอบครัวหนึ่งและผมได้มีคริสตจักรพันธกิจที่มีคนตั้งใจเดินไปกับพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องผมอยากจะท้าทายพวกเราว่าถ้าเราจะเป็นสาวกของพระคริสต์เราจะนำคนมาเชื่อพระเจ้าแน่นอนไม่ต้องกลัวครับเพราะการประกาศไม่ใช่เป็นเพียงแต่เรื่องการพูดของพระเจ้าพูดพระเจ้าเรื่องพระเจ้าแต่การประกาศเป็นเรื่องของชีวิตที่มีอิทธิพลที่มีต่อคนอื่นทำให้คนสนใจพระเจ้าและเขาถามเรื่องพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรนั่นทำให้คนประกาศพี่น้องดูฮอตเลยครับจากฮอตหนึ่งคนฮอตพาใครมาเชื่อมาบวชพระเจ้าฮอตยกมือขึ้นฮอตยกมือขึ้นสูงๆฮอตคนนี้มาบวชฮอตมาบวชผ่านใครผ่านญาติของเขาคือตีและจากนั้นจากฮอตนี้พาใครมาเชื่อบุตรยกมือขึ้นและอีกคนหนึ่งแจนอยู่ไหนพี่น้องนี่คือเห็นไหมพี่น้องรู้เปล่าเขาไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆวันหนึ่งเขาผมฟังคำพยานเขาบอกว่าไงฮอตนี่มันใจร้อนนะพระคุณไม่อยู่วันหนึ่งบุตรหรือว่าแจนไม่รู้ว่ามีปัญหาในบ้านแต่ฮอตไม่ได้ใจร้อนให้ฮอตเปลี่ยนไปเขาก็เลยสนใจใช่ไหมบุตรก็เลยสนใจมันมีอะไรเกิดขึ้นกับฮอตเหรอเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่โบสถ์บุตรก็เลยมาดูฮอตที่โบสถ์ว่าอะไรเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าวันนี้รู้สึกเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเลยฮอตมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะอะไร Christ-likeness พี่ต้องเห็นหรือเปล่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงส่งผลทำให้การเกิดผลอย่างแน่นอนไม่ใช่ฮอตไม่ต้องพยายามไปประกาศใบปลิวเอาแจกไปบุตรเอาใบปลิวนะแจนเอาใบปลิวได้ใบปลิวเขาฉีกทิ้งเลยครับแต่เขาเกิดการสำแดงชีวิตให้คนเห็นพี่น้องท่านเป็นหรือเปล่าครับเอาละครับประการที่5สาวกที่แท้จริงจะเป็นยังไงบ้างครับสาวกที่แท้จริงจะสร้างผู้อื่นและทวีคูณโอ้พี่น้องจะสร้างผู้อื่นอย่างแน่นอนเอเฟซัสบทที่4ข้อ11 12ว่าไงครับเพื่อเตรียมทำของประทาน5อย่างใช่ไหมพี่น้องเพื่อเตรียมทำให้กระชนให้เป็นคนรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องการสร้างคนนั้นเป็นเครื่องหมายสำคัญของความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีงานพันธกิจกี่งานเข้าสัมมนากี่ที่ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเปล่าเรียนพระคัมภีร์จบมากี่ดีกรีได้เป็นสจดรหรือไม่ใช่ไหมครับพี่น้องครับหรือเขียนหนังสือกี่เล่มแต่ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับเรามีคนกี่คนที่เรามีส่วนพี่ต้องฟังนะครับแต่ขึ้นอยู่ก็เรามีส่วนในการนำคนรู้จักพระเจ้าเรามีส่วนในการทำให้คนโตกับพระเจ้าหรือไม่มีกี่คนที่เรามีส่วนสร้างเขาเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์มีกี่คนที่เรามีส่วนที่จะเยียวยาเขาให้เขาเข้มแข็งและมั่นคงมีกี่คนที่เรามีส่วนหนุนใจให้เขาเดินไปกับพระเจ้าและรับใช้พระองค์มีหรือเปล่าครับพี่น้องบางคนมาพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บทุกคนบางคนก้มหน้าตั้งแต่เกิดมาเป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้ามา30ปีแล้วยังไม่เคยพาใครมาเชื่อพระเยซูสักคนเลยหลายคนรู้สึกแย่จริงหรือเปล่าจริงครับแต่ไม่ถูกพี่น้องฟังดีๆเราอาจจะบอกว่าเราไม่เคยนำคนมาเชื่อพระเจ้าเลยเราไม่เคยเป็นพี่เลี้ยงดูแลฝ่ายวิญญาณของใครสักคนเลยเราไม่เคยมีผลงานเลยเพราะฉะนั้นผมไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นผมไม่น่าเป็นสาวกของพระคริสต์ยังก่อนครับพี่น้องถ้าท่านพูดเช่นนี้ท่านเข้าใจผิดครับท่านเข้าใจผิดฟังดีๆผมใช้คำว่ามีส่วนสองคนนี้แจนกับบุตรมาเชื่อพระเจ้าเพราะฮอตคนเดียวหรือไม่ใช่ครับการที่สองคนนี้จะมาเชื่อพระเจ้ามันเกิดจากกลุ่ม JFJ ด้วยจริงหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฮอตคนเดียวแต่เพราะทั้งกลุ่มช่วยกันพี่น้องครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะเขียนรายชื่อว่าเป็นนายกอหรือนายขอที่ผมหรือดิฉันพามาเชื่อพระเจ้าแต่เรามีส่วนในการถวายทรัพย์ในคริสตจักรเรามีส่วนในการถวายทรัพย์ในคริสตจักรเพื่อคริสตจักรจะพร้อมที่จะประกาศพระกิตติคุณให้นายกอและนายขอมาเชื่อพระเจ้าการที่สองคนนี้มาเชื่อพระเจ้าเพราะเจฟจะอธิษฐานเผื่อสองคนนี้แม้แอ็กจะไม่มีส่วนในการพูดกับบุตรกับแจนมาแต่แอ็กอธิษฐานเผื่อเขา
พราะฉะนั้นแอคเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่หวานเข้าไปในชีวิตของสองคนนี้เรามีส่วนในทีมนมัสการที่เปิดโอกาสให้พระยมฤทธิ์ทำงานทำให้สองคนนี้สัมผัสพระเจ้าได้เรามีส่วนตอนเที่ยงวันอาทิตย์จัดเตรียมอาหารกลางวันด้วยความกระตือรือร้นทำให้บุตรและแจนประทับใจถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเห็นชุมชนของพระเจ้าในคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่พี่น้องเห็นไหมหนึ่งคนที่เชื่อพระเจ้าไม่ว่าจะในคริสตจักรในเซลล์เครดิตไม่ได้อยู่ที่คนที่พามาเท่านั้นแต่คนคนนั้นจะเชื่อพระเจ้าเพราะเป็นงานของพระเยซูที่ทำงานในจิตใจของเขาเขาเห็นและสัมผัสพระราชกิจของพระเยซูผ่านสิ่งต่างๆในคริสตจักรและเขาเชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกจิตวิญญาณที่ออกมาข้างนอกนี้และรับเชื่อพระเจ้าเป็นเครดิตของใครครับคนที่พามาหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นของทุกคนท่านและข้าพเจ้าผมก็มีส่วนนำเขารับเชื่อจริงไหมท่านมีส่วนในการนั่งอยู่ในที่ประชุมทำให้คนเห็นว่าท่านจริงจังกับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับการที่คนหนึ่งคนเติบโตกับพระเจ้าได้นั้นไม่ใช่เพราะศิษยาภิบาลคนเดียวไม่ใช่เพราะครูคนเดียวไม่ใช่เพราะพี่เลี้ยงคนเดียวแต่เป็นทุกคนในคริสตจักรที่มีส่วนร่วมจริงหรือเปล่าทุกคนในนี้มีส่วนร่วมและสาวกของพระคริสต์ที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางนั่นแหละมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดการทวีคูณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับท่านสำคัญเห็นคุณค่าหรือเปล่าท่านสำคัญเดี๋ยวพี่น้องลองคิดดูใหม่นะครับสมมติมีคนคนหนึ่งตั้งใจจะมาเชื่อพระเจ้าและมาที่คริสตจักรจะอยากจะมารับเชื่อวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้ามาในความฝันเหมือนกับคนที่ตะวันออกกลางนะครับตอนนี้คนตะวันออกกลางมาเชื่อพระเจ้าเพราะวิธีไหนรู้ป่ะพระเยซูเข้าฝันฝันที่เรามาเชื่อพระเจ้าสมมติมีอย่างนี้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่านายกอเดินเข้ามาในโบสถ์อยากจะเข้าพระเจ้าพระเยซูเข้าฝันเมื่อคืนอยากจะมาเชื่อพระเยซูพอเดินเข้ามาปุ๊บแผนกต้อนรับก็คุยกันเสียไม่สนอยากมาเลยเอามาขึ้นไปข้างบนซะเข้ามาในห้องประชุมเป็นยังไงบ้างต่างคนก็ไม่สนใจใครเลยเวลาเทศนาไฟก็ปิดเปิดเสียงไมค์ก็ดีๆดับๆเป็นไงบ้างเวลาทานอาหารจงไปทานอาหารก็ไม่มีใครสนใจมัวแต่คุยกับเขาตัวเองพูดแต่เพื่อนตัวเองพี่เราแค่นี้เขาเห็นเรียบร้อยแล้วครับจริงหรือเปล่าถูกไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เกิดการทวีคูณหรือเปล่าไม่มีทางเกิดการทวีคูณแต่สาวกของพระคริสต์ไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นแต่เขาจะสร้างคนอื่นและจะทำให้เกิดการทวีคูณอย่างแน่นอนพี่น้องเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมไปจนหมดสิ้นในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15ว่ายังไงถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราความหมายของคำตัดนี้คืออะไรครับเชื่อฟังใช่เพราะฉะนั้นท่าทีสำคัญของสาวกของพระคริสต์คือเชื่อฟังพระเยซูท่านเชื่อฟังพระเยซูหรือเปล่าพี่น้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นการทวีคูณเกิดขึ้นผมเห็นตอนนี้นะพี่น้องผมเห็นโบสถ์ที่เปิดใหม่หลายแห่งเนี่ยหลายแห่งปิดไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะเขานำคนมาเชื่อพระเจ้าแต่คนในโบสถ์ไม่ซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเป็นปัญหาเองพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้านะตอนที่เราเปิดโบสถ์หลังเนี้ยไม่ใช่หลังนี้ตอนที่อยู่ที่สมาคมจีนพี่น้องจำได้ไหมใครที่อยู่ตอนช่วงต้นๆของโบสถ์ยกมือขึ้นหน่อยสิช่วงต้นๆที่อยู่ที่สมาคมจีนพี่น้องคือมีไม่กี่คนพี่น้องรู้หรือเปล่าตอนนั้นน่ะมีคนกินข้าว 10% ขนาดเชิญกินยังไม่กินเลยแต่พี่น้องรู้หรือเปล่าตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ห้องอาหารเราล้นแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะทุกคนจริงหรือเปล่าพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องการพูดถึงพระเจ้าคนหนึ่งชื่อออสบอร์นแชมเบอร์เขาได้พูดดังนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ตัววัดที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่ที่ความปิติยินดีแต่ที่การเชื่อฟังเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับคริสเตียนนั้นมีการทรงเรียกให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์และเชื่อฟังพระเจ้าทุกคนเป็นแบบนี้พี่น้องถ้าท่านสามารถตัดสินใจวันนี้คำเผยพระวจนะมาถ้าเราลุกขึ้นมาทำถ้าท่านยินดีลุกขึ้นมาทำแบบนี้พี่น้องทวีคูณเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกิดผลอย่างแน่นอนเพราะท่านเป็นสาวกของพระคริสต์พี่น้องเราต้องลุกขึ้นมาและทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราเป็นและเรียกที่พระเจ้าเรียกให้เราทำและในขณะเดียวกันถ้าเราทำเช่นนี้พาคนข้างๆเราไปด้วยช่วยคนหนึ่งเดินไปกับพระเจ้าช่วยเขารักพระเจ้าช่วยเขาฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผมสรุปคำเทศนาวันนี้นะครับมี6ประการเครื่องหมายของสาวกของพระคริสต์ประการที่1
สาวกแท้7อย่างแรกในพระวจนะประการที่2ให้พระคริสต์เป็นจอมเจ้านายประการที่3จะดําเนินชีวิตในความรักประการที่4จะเกิดผลมากประการที่5จะสร้างผู้อื่นและทวีคูณนะครับโอเคพี่น้องไปที่กลุ่มเซลล์นะครับพี่น้องสาวกที่แท้จริงจะหยั่งรากลงไปในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ7และมัทธิวบทที่7นะครับจงแบ่งปันประสบการณ์การหยั่งรากลงในพระวจนะของท่านนั้นทำอย่างไรผลว่าเป็นอย่างไรประการที่2สาวกที่แท้จริงจะยอมให้พระคริสต์ทรงเป็นจอมเจ้านายของตนเองจงแบ่งปันประสบการณ์การยอมพระคริสต์เป็นยังไงบ้างประการที่3สาวกจะดำเนินชีวิตในความรักท่านดำเนินชีวิตในความรักอย่างไรแบ่งปันด้วยประการที่4จะเกิดผลท่านเกิดผลอย่างไรครับแบ่งปันด้วยประการที่5จะสร้างผู้อื่นและทวีคูณท่านสร้างผู้อื่นอย่างไรบ้างโอเคพี่น้องที่รักครับให้เราไปที่กลุ่มเซลล์แล้วก็ไปแบ่งปันกันนะครับให้เราก้มศีรษะอธิษฐานพระเจ้าด้วยกัน